่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวพายุถล่มเมืองค่ะทำเสาธงตำรวจหักร้านค้าหลังคาปลิวต้นไม้ทับรถเสาไฟหักโค่นมาครบเลยค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 นวันที่3พฤษภาคม2567พื้นที่จังหวัดแพร่เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่มีลูกเห็บตกและทำให้เกิดลมและพายุฝนรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พายุได้สร้างความเสียหายให้กับร้านค้าไฟดับในย่านเศรษฐกิจหลายพื้นที่ส่งผลให้ไฟสัญญาณจราจรดับเกือบหมดเมืองต้นไม้ล้มหลายจุดและเศษใบไม้ดอกไม้เกลื่อนตามถนนค่ะโดยเฉพาะที่หน้าสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแพร่เสาไฟฟ้าหักต้นไม้ล้มทับรถยนต์ที่จอดสองข้างทางและขับขี่กลางถนนจำนวน4คันร้านค้าที่เปิดใหม่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเสียหายด้วยนายตินคุณเรือนคำอายุ31ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนมยายแปบ้านเลขที่1ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่เล่าว่าระหว่างเกิดเหตุนั่งในร้านถ่ายรูปพายุฝนอยู่แต่แค่ไม่ถึง30วินาทีลมพายุโหมพัดรุนแรงทำเสาไฟฟ้าหักต้นไม้ล้มใส่รถและร้านค้านี้เพิ่งเปิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะไม่เคยเห็นลมแรงแบบนี้มาก่อนนอกจากนั้นมีความเสียหายหลายจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเทศบาลเมืองแพร่กิ่งไม้หักขวางถนนเศษใบไม้ดอกไม้เกลื่อนถนนเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องออกมาช่วยกันทำความสะอาดส่วนที่หน้าศาลจังหวัดแพร่เสาไฟฟ้าแรงสูงเอียงเกือบล้มจำนวน2ต้นทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปตามถนนได้ต้องวิ่งเข้าไปในศาลเข้าออกประตูทั้ง2ด้านแทนค่ะเพราะสายไฟขวางถนนนอกจากนั้นเสาธงหน้าสภ.เมืองแพร่ที่เป็นเสาแข็งแรงถึงกับหักโค่นลงมาเดชบุญที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะนอกจากนั้นที่ถนนสายหน้าโรงเรียนมีทางกราวาสมีหลังคาร้านค้าถูกลมพัดปลิวมาตกกลางถนนทำให้เหลือช่องจราจรเลนเดียวส่วนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพรธนาในซอยบัวขาวหลังคาโครงเหล็กหักโค่นลงมากลางถนนเจ้าของร้านบอกว่าตกใจมากเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยังสั่นไม่หายจนถึงตอนนี้และนอกจากนั้นที่ถนนหลังขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่มีร้านค้าถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายหลายร้านซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไปค่ะส่วนทางด้านในชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำการสำรวจและทำการช่วยเหลือประชาชนตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าจะได้เร่งดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนต่อไปค่ะส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้รายงานความเสียหายในเบื้องต้นว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้จำนวน2อำเภอ6ตำบล11หมู่บ้านรวม73ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะพอไปห้องยังไงมันแรงขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยครับเนี่ยแปลงร่างกำลังไอ้นี่นะเออไปร้านขนมเลยอ่ะกำลังทำเออทำออกมาแบบเอ้ยถ่ายรูปร้านดีกว่านี่เออเนี่ยนี่คือภาพสุดท้ายหลังจากใครเนี่ยตะเกียบนอนอยู่ฝนตกเนี่ยเนี่ยนอนเล่นอย่างเนี่ยยังบ่มีอย่างเลยนะสักกำหนึ่งโอ้มันล้มถ่ายวิดีโออะไรไปไป
ได้นะมันขายเสียต้นไม้ล้มหมดเลยล่ะครับครับผมเล่นอยู่ข้างในผมนึกว่าผมจะตายอยู่ข้างในแล้วตอนมันมาอยู่ข้างในเหรอครับครับข้างในหมดมาเลยอ่ะยืนแทบจะไม่อยู่เลยลมมันมาผมเล่นอยู่ตรงร้านบอลลัมเลยครับต้องเต้นลีลาดอาติมุ้งเท้าเฮาเขานี่นะร้านนี้เริ่มขายวันพรุ่งนี้นะครับ
ทำแบบอยู่ชั่วคราวอันนี้เข้าใจว่าอันนี้เข้าใจแต่มันไม่ได้แบบแต่โครงสร้างมันต้องให้คนเข้าใจอธิบายเชื่อมันได้ครับต้มตำร้านเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ร้านพังก็สงสารไปก่อนครับแย่เลยกำลังกันนี้อยู่ไอ้ห้ายางนี้อยู่ครับเสร็จแล้วลมมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะมันตีขึ้นมาผมก็ช่วยกันกับพ่อสักพักนึงอ่ะหลังคาตรงนี้มันกระเพื่อมคิดว่าจะไม่หลุดแล้วหลังคามันตีขึ้นไปเลยทั้งแถบเลยผมก็ช่วยพ่อช่วยแม่ตอนนั้นลมแรงมากครับผมคิดว่าจะต้องแบบเรื่องที่ขายของแล้วอยากให้เยียวยามากเลยครับของก็เสียหายลูกค้าขายก็ไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกันร้านอื่นผมว่าน่าจะลำบากเราไปดูร้านอื่นว่าร้านอื่นก็น่าจะขายได้ตอนไหนมั้งเมื่อกี้มีคนมาซื้ออ้าวถล่มร้อยยังมีคนมาซื้ออีกเหรอ